แล้วปกตินี่เข้าเว็บไซต์เรื่องปากคาถามคำถามเดียวกับน้องนัทเมื่อกี้เนี่ยก็คือเว็บไซต์อื่นเว็บไซต์อื่นเว็บไซต์อื่นก็ต้องเข้าเป็นธรรมดาเข้าเป็นประจำครับติดตามข่าวสารสรุปแล้วเนี่ยเว็บไซต์ไม่ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะวุ่นวายหลังคอมก็คือเหมาะสำหรับวัยรุ่นครับเพราะว่าแล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นหรอคะใช่ครับก็ผมเป็นวัยรุ่นครับนะก็คือจะบอกว่ามีแบบสีสันมีตัวการ์ตูนมีสาระที่น่าสนใจอยู่ในเว็บไซต์นะครับรวมถึงเกมอย่างที่โชนแล้วก็ได้เห็นกันเมื่อกี้นะครับใช่ค่ะต้องกลับไปนี่ไปดูรายละเอียดเลยนะคะแน่นอนครับเพราะว่าจะได้เล่าให้น้องๆฟังได้ละเอียดกว่านี้เลยว่าโอ้มีอะไรบ้างอยู่ในแต่ละเรื่องได้ข่าวว่าเล่นเราได้ของรางวัลด้วยใช่ไหมอ๋อใช่จะพูดเรื่องรางวัลไหมคะอยากได้รางวัลไหมคะได้ก็ได้รางวัลนะคะน้องนัทอยากได้รางวัลไหมคะรางวัลเป็นอะไรอะครับโอ้แหมตรงประเด็นมากเลยค่ะนะคะรางวัลก็คือว่าต้องช่วยหัวหน้าโครงการวิจัยนะครับปรับปรุงเว็บไซต์ค่ะตลอด1ปีไหวไหมคะนะคะรางวัลนะคะเราก็มีกติกาความจริงเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับให้น้องๆเนี่ยนะคะรางวัลที่อยู่เรียกอะไรไหมแบบผู้แบบนักวิชาการเลยนะรางวัลที่ได้จากภายในนะคะเป็น inner reward นะคะคือองค์ความรู้ที่ได้ในการที่จะป้องกันตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักของเราแต่ว่าเราเห็นความเหนื่อยยากของน้องๆมากเลยเพราะว่าแต่ละเมนูนะเนี่ยมีตั้ง5เรื่องนะคะ5เกมแล้วก็4มันก็จะมีประมาณ25เกมด้วยกันนะคะกว่าจะตอบหมดคือพอเล่นเกมแล้วนี่นะคะก็จะมีคำถามมาให้คำถามนั่นเนี่ยเพื่อจะทำให้นักวิจัยได้รู้ว่าน้องๆเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วนำความรู้เนี่ยไปสร้างไปแก้ปัญหาอะไรได้ไหมมันจะเป็นลักษณะของสถานการณ์ที่น้องๆเนี่ยจะตอบเลยมาสั้นๆนะไม่แล้วคำถามมีแค่สี่ห้าคำถามเท่านั้นเองเช่นว่าถ้าเราพบเด็กถ้าเราพบเพื่อนเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้นะคะเราก็อยากจะรู้ว่าเด็กๆได้อ่านได้เล่นเกมแล้วจะทำยังไงในอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็อีกคันหนึ่งลักษณะนั้นก็เป็นคำถามที่เราอยากจะรู้ว่าน้องๆได้ความรู้แล้วไปทำอะไรได้นะคะอีกลักษณะนึงก็จะถามในลักษณะที่เราอยากจะรู้อ่ะเพราะว่าคนสร้างนี่นะคะวัยรุ่นมากๆนะคะคือไม่ใช่วัยรุ่นนะคะเราก็อยากจะได้คำตอบจากวัยรุ่นแท้ๆว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยโดนไหมภาษาวัยรุ่นนะโดนไหมจ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถ้าไม่เนี่ยจะช่วยปรับปรุงยังไงเนี่ยจะให้ข้อมูลอะไรเราได้นะครับเพื่อนนี่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่โอ้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะล่ารางวัลเพื่อนรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างมีตัวอย่างไหมคะครับผมนะคะก็จะมีปากกานะคะซึ่งมีโลโก้ของเราวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกน้องๆได้ปากกาไปแล้วเดี๋ยวจะได้ปากกานะคะแล้วก็จะมีเสื้อยืดอ้าวตายลืมนะคะเสื้อยืดที่มีโลโก้ของเราขอคุณหญิงขอบคุณมากค่ะคุณหญิงกรุณาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะขอบคุณคุณหญิงมากมากค่ะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเข้าใจว่าพวกเราทุกคนจะชอบอันนี้เราสั่งตรงมาเลยนะคะก็จะเป็นแม้เขาเรียกกันหลายภาษานะแฟลชไดรฟ์บ้างซัมไดรฟ์บ้างนะคะเป็นเครดิตการ์ดนะน้องๆจะได้เครดิตการ์ดแต่ข้างในน่าจะเป็นซัมไดรฟ์ที่มีที่บรรจุได้1กิกนะคะอันนี้สั่งทำโดยตรงเลยมาจากที่ไหนไม่บอกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าที่ควรเก็บไว้แล้วก็ทุกเรื่องนะเนี่ยทุกไม่ว่าจะเป็นปากกาโทษค่ะหรือจะเป็นซัมไดรฟ์นี้นะหรือแฟลชไดรฟ์นี้หรือเสื้อยืดจะมีชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะทีนี้ถามว่าแล้วจะทำยังไงจะได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะคะก็ติดตามดูแล้วกันนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับคำตอบที่เราได้จากน้องๆหรือผู้ที่เข้ามานะคะเอ็นมันมีบางท่านที่ไม่อยากที่จะต้องไปเล่นเกม25เกมโอ้โหเหนื่อยมากก็ไม่เป็นไรก็เล่นแค่ไหนก็ได้แต่ว่าจะต้องมีต้องตอบคำถามของเราอยู่ชุดหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับว่าจะไม่เราไม่ต้องการชื่อที่อยู่อะไรของท่านนะคะต้องการเพียงแต่ว่ามีอีเมลอะไรแล้วก็เราทำงานอะไรมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะอันนี้เราก็จะเก็บข้อมูลทุกๆอย่างใครก็แล้วแต่ที่คลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะคะเราการคลิกของท่านเนี่ยนะคะมีความหมายต่อชีวิตผู้ใหญ่ในงานอีกสักครั้งหนึ่งครับขอเรียนเชิญท่าน
คุณหญิงกสมานะครับท่านเลขาธิการสปท.นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับรวมถึงท่านเลขาธิการคณะกรรมการจัดแห่งชาติครับบนเวทีสักครั้งหนึ่งครับไปถ่ายรูปร่วมกันครับระหว่างนี้ก็อย่าลืมถ่ายด้วยครับขอเรียนเชิญครับระหว่างนี้อย่าลืม 977.5 ใช่ไหมคะซีดค่ะซีดค่ะแฟนคลับน้องนัทก็เป็นแฟนซีดค่ะนะคะทุกท่านเลยครับเจ้าหน้าที่จากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับเป็นตัวแทนมาสักจำนวนหนึ่งก็ได้ครับเรียนเชิญครับ